งานสอบสวนหรือตำรวจนะเขาอาจใช้เป็นเครื่องต่อรองต่อรองให้กระติกแซนแล้วก็จอบแจ๊บ,จบเรื่องอะไรสามคนเนี่ยอาจจะต่อรองว่าเฮ้ยเอ็งพูดความจริงดีกว่าไหมนะถ้าเอ็งพูดความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะข้อหานี้ตำรวจอาจจะเป็นไงไม่แจ้งข้อหาก็ได้นะถือว่าขาดเจตนาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดการต่อรองหรือเปล่าว่าเห็นไหมต่อรองกัน เองพูดความจริงเลยนะนะนะการสอบสวนของตํารวจการสืบสวนสอบสวนจะได้ง่ายถ้าเองพูดความจริงก็อาจจะไม่โดนข้อหาร่วมกันทําลายพยานหลักฐานตํารวจอาจจะใช้ข้อหานี้เป็นเครื่องต่อรองให้พูดความจริงก็ได้มันเลยมีข่าววันนี้เห็นคุณสรยุทธ์นะครับนะเพจคุณสรยุทธ์ถ่ายภาพค,คุณกติกออกมายืนกลุมขมับอะไรต่างๆเนี่ยกนะุมขมับ บางคนบอกว่าไปยืมยืมสายรัดหลวงพ่อที่ปากน้ํามานะ่ะสายรัดนะแก้ปวดหัวแล้วนะแกยืนกุ้งกระหม่ออยู่กุ้งก็ติกอะ่ะนะเราไม่รู้อะไรนะครับความคืบหน้าคดีแตงโมนะครับมีความคืบหน้านะครับ นะก่อนอื่นต้องขออนุญาตขอบคุณแหล่งข่าวนะครับนะสำนักข่าวต่างๆกองบรรณาธิการข่าวยากรรมสำนักข่าวต่างๆนะครับนะส่วนที่ไม่เปิดเผยชื่อและส่วนที่เปิดเผยชื่อได้ก็อาจจะมีเพจบิเรียนเพจดาวแแจกนะครับแล้วก็นะเ,เพื่อนเพื่อนข้าราชการนะครับแล้วนกะ็เพื่อนเอนผู้สื่อข่าวน้องๆทั้งหลายที่ให้ข่าวกันมาอย่างต่อเนื่อง นะบางคนสำนักข่าวตัวเองก็ไม่กล้าเล่นนะครับก็ต้องปล่อยให้ทนายเดชาเนี่ยมาลองของดูก่อนนะพูดไปแล้วจะโดนฟ้องหรือไม่นะครับบางคนก็บอกเออผมมีข่าววงในนะครับพี่ผมมีข่าววงในนาจารย์แต่ไปไงผมไม่กล้าพูดครับผมกลัวถูกฟ้องนะพวกเอ็งนี่มันดีกันแล้วเกินนะมีข่าววงในตำรวจมาไม่กล้าพูดนะปล่อยให้ทนทนายเดชาเปิดเรื่องก่อน แล้วเขาเชิญไปออกรายการที่หลังแหมดีเหลือเกินแต่ละคนน่ารักกันนะครับก็เอาละครับคดีแตงโมตกน้ำนะคดีแตงโมตกน้ำนะหรือโดนถีบตกน้ำนะนั่งชี่ตกนั่งฉี่ตกน้ำยืนฉี่ตกน้ำนะเรือกระชากตกน้ำแหมนะเขาวางรูปคดีกันไหมนะครับเป็นไงฮะพี่น้องเชื่อแบบไหนล่ะ ยืนยืนฉี่แล้วก็ตกน้ําไปอ่าอ่าหรือว่ายืนยืนอยู่แล้วก็มีคนผลักตกน้ําอ่าเอาแบบไหนเอาแบบไหนชอบแบบไหนทําให้มันกลมกล่อมนะรายงานเชิงลึกนะไม่ยืนยันแหล่งข่าวบอกว่านะตำรวจกําล,กลังทําให้มันกลมกล่อมนะอ่าตำรวจนะตำรวจเนีะกำลังจะทําให้มันกะลมกล่อมคดีนี้ครับคำว่ากลมกล่อม,มนะครับ ในฐานะผมเป็นคนขี้เหล้าเมายาก็หมายถึงว่าถ้าเราใส่วิสกี้เราก็ต้องใส่โซดาเราต้องใส่น้ำน่ะนะให้มันกลมกล่อมพราอมันกลมกล่อมเวลาเราหยิบเหล้าขึ้นมานะครับหรือค็อกเทลขึ้นมาแล้วมันก็พอดื่มเข้าไปแล้วไ,ไงแม่หมมันกลมกล่อมนะครับแรงข่าวในทางลึกของผมนะครับบอกว่าตอนนี้ตำรวจกำลังทำให้มันกลมกล่อม นะครับหมายถึงพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยนะนะเวลาแถลงข่าวแล้วเนี่ยเป็นไงสังคมฟังแล้วโอ้ยเก่งมากตำรวจเก่งมากท่านผู้บัญชาการเก่งมากท่านผู้กำกับเก่งมากท่านท่านผู้การคดีนี้นะครับนอกจากจะค้นหาความจริงแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่ตํารวจชุดนี้นะครับแหล่งข่าวเชิงลึกเขาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องตอบกระแสะสังคมไม่ได้นะรายงานข่าวในเชิงลึกบอกว่าอะไรนะ ถ้าสรุปเร็ววันนี้ว่าจริงๆวันนี้ก็สรุปได้แล้วนะครับวันนี้ก็สรุปได้แล้วในบ่ายๆเย็นๆเนี่ยสรุปได้แล้วแต่ <c oughs> สรุปเร็วก็โดนด่าสรุปช้าก็โดนด่านะครับแหงข่าวผมเล่าให้ฟังนะครับนะเรื่องจริงเรื่องเท็จเนี่ยผมไม่ยืนยันนะไม่ต้องมาฟ้องผมเขาบอกว่าตอนนี้ตำรวจจะสรุปวันนี้เลยก็ได้มันจบแล้วนะครับสรุปเลยนะครับ แต่ก็โดนด่าเพราะอะไรเพราะยังมีคําถามที่พี่น้องประชาชนสงสัยอีกเยอะจริงไหมครับพี่น้องครับนะถ้าใครเห็นด้วยกับผมนี่ก็นะช่วยเมตตาแชร์กันหน่อยครับนะกดไลค์กดแชร์กันทั้ง Facebook YouTube TikTok นะครับเท่าที่ท่านทําได้นะส,สิ่งที่ท่านสิ่งที่ผมจะขอจากท่านนะครับไม่ใช่เงินบริจาคนะครับนะไม่ใช่ขายครีมนะครับรายการผมเนี่ยขออย่างเดียวช่วยกระจายข่าวกันให้เยอะเพราะสิ่งที่ผมพูดเนี่ย ผมบอกแล้วนะครับเป็นเรื่องจริง <c oughs> <c oughs> นะครับแหล่งข่าวผมมีหลายคนนะเป็นนักข่าวสายยากรรมหมดนะ <c oughs> บางคนก็เป็นข้าราชการไม่บอกหน่วยไหนหรอกเดี๋ยวก็จะหาว่าอะไรเอาความลับมาเปิดเผย,ยก็คือว่าวันนี้จริงๆตํารวจจะสรุปสำนวนจบมันก็ทําได้ <c oughs> มันพอจะรู้แล้วคดีนี้จะไปทางไหนยังไงอะไรต่างๆนี่มันจบแล้วนะครับ <c oughs> แต่นะแต่ถ้าจบวันนี้มันก็มีคําถามเยอะ <c oughs> นะครับมีคําถามเยอะนะหนึ่ง อ้าวเฮ้ยคุณไปงมหรือยังนะงมขวดวายแก้ววายต่างๆถุงถึงต่างๆอุปกรณ์า quarters, อาวุธต่างๆที่นักสืบโซเชียลเขาบอกคุณนะ่ะคุณไปงมหรือยังก็ต้องไปงมมาคือตำรวจทุกวันนี้นะครับตำรวจประเทศไทยเนี่ยทำงานเนี่ยนะนะอ่อะนะทำงานนี่ก็ต้องรอให้โซ,ซเชียลเขาเริ่มก่อนและตำรวจจะทำตามโซเชียลว่ายังไรตำรวจก็นำสืบตามคือตามหลังอ่ะพูดง่ายอันนี้ต้องยอมรับความจริง นะเพราะว่าอะไรเพราะนักสืบโซเชียลนี่ขุดทุกวันขุดทุกวันขุดทุกวันพอมันมีอะไรขึ้นมาปุ๊บตำรวจก็ต้องไปทํางานจะไปอยู่ดีๆสรุปวันนี้เรียบร้อย้วครับคดีนี้เป็นไงครับอุบัติเหตุครับจุกครูเป็นไงครับพอคดีอุบัติเหตุปุ๊บทั้งๆที่มันดูแล้วมันมันเป็นอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าอะไรมันต้องมีคนผิดไหมเออนะสมมุติว่าผู้บัญชาการตารวจผู้ทภาคหนึ่งแถลงข่าวเลยครับวันจันบอกว่า <c oughs> กราบเรียนพี่น้อง พี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพนะออกองบัญชาการตํารวจภูทรภาคหนึ่งในฐานะผู้รับผิดชอบคดีน้องแตงโมนะขอถแถลงข่าวว่าคดีนี้เป็นเรื่องอุบัติเหตุครับสรุปแล้วเป็นไงตายฟรีครับเอเป็นไงพอถแถลงข่าวแบบนี้ถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงนะครับคุณลองคิดดูสํานักงานตำรวจแห่งชาติจะโดนด่าไหมโดนดา,ดน,ดานะครับคือผมนี่สงสารและเห็นใจการทํางานตํารวจนะครับว่านะถแถลงข่าวออกมาเนี่ย น้าใจจริงเนี่ยอยากจะแถลงเลยนะครับว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะครับผมคิดตัวเองนะครับแหล่งข่าวลึกๆนะครก็คิดอย่างเงี้ยว่าอยากจะแถลงข่าววันนี้ไปเลยมันเป็นอุบัติเหตุนะครับนะเพราะอะไรครับมีมีคนขับเรืออยู่สองคนพี่น้องก็ไปดูตัวละครมีสองคนครับนี่นี่เรื่องจริงนะครับนะคนหนึ่งเป็นเจ้าของเรือนั่งมาด้วยแล้วเป็นคนขับนะครับนะสักพักเปลี่ยนคนขับอีกคนหนึ่งมาขับแทน นะอ่าไอ้คนที่สองเนี่ยมาขับนะไอ้สองคนนี่เมาั้งคู่นะครับไอ้เมาที่ว่าเนี่ยเมาเหล้านะครับเมาวายนะเอ,อ่อรับประทานรับประแดกเข้าไปเยอะนะครับก็เมาแล้วก็ไปขับนะอ่าไอ้สองคนนี่ก็ผัดกันขับนะครับนะนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งที่ขับและขับไปขับมาปรากฏว่าแตงโมตกไปจากเรือนะเพราะฉะนั้น ไอสองคนนี้นะครับก็ต้องไปตกลงกันนะครับว่าเฮ้ยมึงกับกูใครจะเป็นผู้ตองหานะครับเท่าที่ผมทราบมาในสองคนเนี่ยน่าจะได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าเออนะพอหลังจากน้องก็ตกแม่น้ําไปเรียบร้อยแล้วก็เราก็มาตกลงกันนะว่าเออมึงกับกูก็เป็นเพื่อนกันนะสรุปยังไงดีนะใครจะเป็นคนขับคนแรกใครจะเป็นคนขับคนที่สองนะ อแรงข่าวลึกๆก,ก็ตกลงกันได้ว่าเอามึงเสียสละแล้วกันนะครับมึงเป็นคนขับคนที่สองคือขับขณะที่น้องแตงโมโตกอืนะนะครับผมเคยบอกแล้วนะครับว่าคดีนี้ตำรวจตั้งข้อาหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีผู้ต้องหาแค่คนเดียวเคยบอกแล้วเพราะหลักกฎหมายเนี่ยประมาทเนี่ยมันจะเป็นลักษณะประมาทร่วมไม่มี มันมีแต่ว่าเจตนาร่วมก็หมายความว่าถ้าประมาทเนี่ยเรือมันลำเดียวพวงมาลัยเดียวนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีคนหนึ่งใครที่ขับที่ถือพวงมาลัยนละ่ะไอคนนั้นแหละนะนะก็ต้องเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นแพะนะหรือบางครั้งไม่ได้เป็นคนจับพวงมาลัยแต่ลูกพี่บอกว่าเอาอยางงี้ละกันเดี๋ยวกูดูแลลูกเมียมึงเองแต่มึงก็ถือพวงมาลัยไปซะอ่านะเป็นคนขับนะเพราะฉะนั้นคดีนี้นะครับเป็นไง เวลาผมพูดได้เห็นภาพไหมเหมือนเราขับรถขับรถขับรถยนต์เนี่ยพวงมาลัยมันมีอันเดียวนะเราเป็นคนขับเพื่อนเราก็นั่งอยู่ข้างๆแต่ถ้าเราไม่อยากติดคุกเราก็ให้เพื่อนคนข้างๆเนี่ยนะอ่าไปบอกตำรวจว่าเราเป็นคนขับส่วนเราเป็นคนนั่งเราเป็นเจ้าของรถแต่เรานั่งมาด้วยนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าใครจะไปทำอะไรแบบนี้นะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วย นะตอนนี้ก็สี่หมื่นกว่าคนแล้วครับคนดูทาง Facebook YouTube นี่สามหมื่นกว่า t i k ตอกอีกหมื่นกว่าก็สี่หมืนกว่าครับนะนะเข้ามาดูกันได้ถึงแสนนะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้่มันก็มีเรื่องเล่ามีนิทานทํานองว่าวันนี้แหล่งข่าวมามาเล่านิทานที้ผมฟังว่าไอ้คนขับสองคนมึงก็ต้องตกลงกันนะว่าเอาใครใครจะเป็นผู้ต้องหาแต่เขาตกลงกันมาแล้วว่ามีคนหนึ่งจะเป็นนายกรอ,รอนายขอนี่เป็นผู้ต้องหาเป็นคนขับเรือ นะอ่าอีกคนึ่งมึงแสดงบทเป็นคนขับเรือเหมือนกันแต่มึงขับแล้วเมื่อยนะก็อ่าในกอเมื่อยก็ให้ในขอขับเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ขับเรือขณะที่น้องแตงโมอ่าตกเนี่ยไอ้คนนี้ก็จะกลายเป็นผู้ต้องหาคดีนี้จะมีผู้ต้องหาคนเดียวทุเคยบอกแล้วนะมันไม่มีแล้วครับจะประมาทร,ร่วมไม่มีมีแต่ประมาทคนเดียวขับรถก็มีพวงมาลัยเดียวใครจะมานั่งจับพวงมาลัยสองคนล่ะ เรือก็เหมือนกันไม่ใช่เครื่องบินนี่มีโคพายโเพราะฉะนั้นคดีนี้ผมวิเคราะห์มาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบว่ามีต้องหาผู้ต้องหาคนเดียวนะครับแต่ไอผู้ต้องหาคนเดียวเนี่ยนะที่ผมว่านเนี่ยนะก็น่าจะเป็นคนขับเรือแต่ตอนนี้ก็ได้ข่าวในทางลึกว่าเขามีการต่อรองกันเอายังไงดีมึงพูดความจริงดีไหมนะไอที่พวกมึงไปเตรียมกันมาเนี่ยนะไปนั่งกินวายแถว นะอ่าเขาเรียกอะไรไปนั่งกินวายร้านอาหารอิตาลีหรืออิตาเลียนเนี่ยนะอ่ามีทั้งนักกฎหมายมีทั้งผู้รู้มีข้าราชการมีตำรวจด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปนั่งกินกันแถวสุขุมวิทเนี่ยไปตกลงกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะว่าไอ้คนนี้แหละครับเป็นคนขับนะครับนะหลังจากนั้นก็ไปนั่งกันที่ร้านอาหารอีกแห่งหนึ่งแถวราชพฤกษ์นะชื่อร้านก็มอมา้าแต่ไม่อยากจะบอก ชื่อร้านอะไรผมเน่ยรู้หมดนะ่ะนะตำรวจเขาก็มีหมวดนะก้องวงจรปิดใครไปนั่งคุยกับใครอะไรต่างๆครบหมดนะครับทั้งสองร้านเนี่ยเขาเรียกมาหมดแล้วเท่าที่ผมทราบมาในทางลึกนะจริงเท็จยังไงไม่ยืนยันในแหล่งข่าวเขาว่านะไปตกลงกันแล้วเด้อมึงเป็นคนขับไปแล้วกันนะนะเออยังไงเดี๋ยวกูดูแลลูกเมียมึงเองนะเออหรือค่าสินไหมอะไรต่างๆค่าเสียหายเดี๋ยวกูรับผิดชอบเอง รับผิดชอบให้คุณแม่นะอ่านะคุณแม่แกคุยไม่ยากนะเออเพราะเราเป็นคนปากหวานเดี๋ยวเรายกหูคุยทุกวันทุกวันนะอ่อถ่ายรูปก,กําลังสวดมนต์ไหว้พระนะแล้วก็ชวนคุณแม่สวดมนต์หน่อยพูดจาหวานหวานสุภาพนะอ่รับปากทุกวันเดี๋ยวคุณแม่แกก็เห็นใจเพราะว่าคุณแม่เนี่ยแกเป็นคนใจดีนะแกะชอบผู้ชายสุภาพอ่อนสุภาพ นะครับนะ้านะครับเอาอกเอาใจคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูแลคุณแม่นะอ,อผมขอเป็นลูกนะคุณแม่จะคูณ30หรือจะคูณเท่าไหร่ล่ะแตงโมเนี่ยแสดงหนังเรื่องละล้านใช่ไหมอ่าคุณแม่คูณไปเลยนะคูณเท่าไหร่คูณ30ดีไหมอ่าเห็นนะเราปากหวานอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ไม่นานก็น่าจะตกลงกับคุณแม่ได้เพราะคุณแม่แกเป็นคนใจอ่อนให้อภัยนะครับโดยเฉพาะคนที่พูดจาสุภาพ คุณแม่ชอบเพราะฉะนั้นไอ้คนขับเรือสองคนเนี่ยรายงานข่าวในเชิงลึกวันนี้เขาบอกว่ามีคนคนหนึ่งน,นะครับได้ยอมพูดความจริงแล้วครับนะครับที่ผ่านมาก็ไม่ได้พูดความเท็จนะครับเขาเรียกว่าพูดความจริงยังพูดไม่หมดนะครับจุกรูนะครับ,รนะค,รบคือพูดไปที่พูดไปรอบนึงแล้วตอนนี้เกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยแต่พูดเป็นพูดไม่หมดนะครับยังพูดไม่หมดนะครับ ก็วันนี้เนี่ยได้ข่าวในทางลับมาว่าแหล่งข่าวเขาบอกมีอยู่คนหนึ่งนะได้พูดความจริงหมดแล้วนะครับจากเดิมเนี่ยความจริงครึ่งเดียวอย่าไปบอกว่าพูดความเท็จเลยนะเดี๋ยวเ็าจะหาว่าผมไม่ใส่ร้ายเขาเขาเรียกว่าพูดความจริงยังไม่หมดวันนี้ได้ข่าวว่าพูดความจริงหมดแล้วนะเรื่องราวมันเกิดขึ้นหนึ่งสองสามตึ้ง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 นะพูดความจริงเรียบร้อยแล้ว นะครับเออตำรวจก็ฟังแล้วเออดีดีดีนะพูดความจริงแล้วนะอ่านะครับตำรวจก็ไม่ได้เชื่อง่ายๆก็ต้องมาดูเฮ้ยนะมันสมเหตุสมผลไหมมันน่าเชื่อถือไหมขัดกับพยานคนอื่นหรือไม่อย่างไรนะครับในการพูดความจริงเนี่ยขัดกับคนอื่นไหมนะอ่าตำรวจก็ฟังครับเออแบบนั้นเป็นแบบนี้ผมขับเรือมาแล้วก็อ่าผมก็ให้เพื่อนครับหลังจากนั้น นะผมก็ดื่มมาหนักนะครับผมดื่มไว้มาก็หลายขวดอยู่แก้วก็หลายหลายแก้วนะครับหลังจากนั้นก็มีการโยนทิ้งไปในน้ําหลังเกิดเหตุนะครับเพราะว่าอะไรก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะ,ะเขาจะมาตรวจแอลกอฮอล์คอเมาแล้วขับนะนะก็ไม่อยากจะไปพบตํารวจทันทีเดี๋ยวก็จะมาตรวจนะตรวจชีตรวจเลือดตรวจอะไรต่างๆนะ นี่นี่แรงข่าวลึกๆนะแต่ผมไม่ยืนยันว่าเป็นใครแล้วก็มีการโยนของลงนะครับเขาว่านะก็ส่วนใหญ่จะเอาอะไรไปโยนอ่ะเพราะกลัวว่าก็ไปปรึกษาผู้รู้ผู้รู้ก็คืออะไรนักกฎหมายนะครับอาทนายความและบางคนอาจจะเป็นตำรวจหรือไม่ไม่รู้คนที่มีเส้นมีสายปรึกษากันมาแล้วไปนั่งปรึกษากันมานะเออนะผ่านนักกฎหมายสองสามคน คนแรกชื่ออะไรผมก็รู้คนที่สองชื่ออะไรก็รู้ก็ไปนั่งกันที่นะเอที่ไหนล่ะแถวสุขุมวิทหลังจากนั้นก็ไปนั่งที่ราชพจกษ์พออนะครับเนะครับก็ไปปรึกษาหาเรือมาแล้วเราจะทํำยังไงอไหนๆก็หาหาร่างของแตงโมงไม่เจอแล้วก็มาตกลงกันอวันนี้ก็มาก็มีการพูดความจริงนะทั้งหมด นะตำรวจคาดว่านะครับว่าจะน่าจะพูดความจริงทั้งหมดก็โอเคก็เอาต่างๆเรื่องราวมาเล่ากันนะครับนะตำรวจก็เลยต้องไปงม,งม,งม,งมนู่นงมนี่อะไรต่างๆนะเอาเรือออกไปงมใช้อะไรเขาเรียกอะไรเรดาร์โซนา่าอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้หรอกนะก็ตรวจแล้วก็เลก็เจอแล้วนะเจอถุงเจออะไรมาแล้วนะครับข้างในเดี๋ยวก็อาจจะเจอขวดวายเจอแก้วเจออะไรต่างๆนะไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นพยานหลักฐาน นะรายงานลึกๆมาก็บอกว่าเนี่ยมีการโยนทิ้งเข้าไปลงแม่น้ําเจ้าพยาไปเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะมาตรวจแล้วก็มีการเมาเมาแล้วขับเรือนะครับจะเป็นการประหม่าประมาทแก้วเก้าก็โยนกันหมดนะอ่ะเพราะอะไรเพราะกลัวความผิดจริงๆไม่มีอะไรนะครับเหมือนคนกินเหล้าเมาแล้วก็ไปขับรถชนคนตายยอมรับสารภาพกระจกแต่ปรากฏว่าอะไรนี่ไปได้ที่ปรึกษากฎหมายไปได้ผู้กํากับการแสดงบอกโอ้โหมันมีทางออกไม่ต้องห่วงหรอก เดี๋ยวเราแต่งนิยายนี่นะครับไม่ต้องรับผิดหรอกนะเพราะไม่มีใครเห็นห้าคนบนเรือเนี่ยพวกเราทั้งนั้นอะนะนะชายสามหญิงสองอะไรต่างๆนี่ครพวกเราแหละครับถ้าเรามานั่งปรึกษามานั่งสูงหัวกันแล้วนะเดี๋ยวเรามาวางพล็อตเรื่องต่างๆนะครับมันก็จบแล้วใครจะมายืนยันพวกเราล่ะชุกรูนะครับก็ตอนแรกก็ว่าอย่างนั้นเราคิดว่าเรื่องมันจะเป็นเรื่องเล็กทําไมทํามากลายเป็นเรื่องใหญ่คาดไม่ถึง ไอเรื่องแค่เมาเมาขับเรือแล้วคนตกเรือเนี่ยจริงๆไม่มีอะไรนะครับไม่มีเรื่องขาดตะกงตะกรรมอะไรต่างๆนะนะครับมันก็เป็นรเรื่องของเมาขับรถแล้วก็แค่นั้นก็จบนะครับพี่น้องครับนี่ข่าวลึกๆมานะจริงเท็จไม่ยืนยันนะอันนี้มาเล่าเพื่อความบันเทิงก็วันนี้ก็เลยพูดความจริงก็ต้องไปงมมาในงมขวดวายไปงมแก้วอะไรตลต่างๆ,ๆเห็นได้มาแล้วเดี๋ยวมาประกอบนะครับอาประกอบนะครับประกอบสานวนให้มันดูดีหน่อย นะได้ขวดมาได้แก้วได้มาอะไรต่างๆเพื่อจะได้เห็นว่าเนี่ยมันเมาจริงนะครับการกินวายกินอะไรต่างๆเนี่ยถ้าคนกินวายจะรู้อย่างผมเนี่ยต้องสักสองขวดนะถึงเมาและพวกที่กินทุกวันเนี่ยมันต้องสักสองขวดทั้งเมานะผมน่าวันวันนั้นเนี่ยในเรือน่าจะมีสักลังหนึ่งอะนะนะปกติผมก็ซื้อวายเป็นลังอยู่แล้วนะนะครับมันก็น่าจะสักสิบสองขวดหรืออะไรประมาณนั้นอนะมันต้องเป็นลัง นะแล้วต้องมีอะไรที่ช่องที่แช่อะไรเงี้ะผมว่าที่ทิ้งลงไปในทะเลนี่ไอในแม่น้ำนี่ตองเยอะนะเพราะกินวายไันต้องมีช่องมีแช่มีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายผมนี่ก็เป็นคนขี้เมาคนหนึ่งเนี่ยนะนักข่าวยังถามเลยบอกว่ากี่ขวดจะมาผมเนี่ยวายต้องสักสองขวดขึ้นไปเลยถึงจะเมานะเพราะเราเป็นขี้ขี้เมาอาชีพเพราะว่าไอพวกที่ขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันก็ต้องนักเมาตรงนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะปรากฏว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเหลือเลยเหลือแก้ววายอยู่ อยู่แก้วเดียวนะ,ะขวดวายเหลือขวดเดียวเป็นไปได้ยังไงลนะ่ะมีขวดเดียวแล้วก็แก้วอันเดียวแล้วก็แล้วก็ใช้แบ่งกันจิบแล้วไงมันเป็นไปไม่ได้มันขัดเหตุผล <c oughs> ก็แสดงว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยปุ๊บนะนะข่าวข่าวลือเขาบอกว่ามีคนยอมรับสารภาพว่ามีการโยนขวดโยนไลทรทิ้งไปตำ,ตำรวจก็เก่งนะครับนะโซเชียลเก่งกว่าตำรวจนะหลังจากโซเชียลเขาแฉเรียบร้อยก็ไปงมวันนี้ได้ข่าวว่าเจอแล้วเจอแล้ว ก็แสดงว่าเมาจริงไอ้ที่บอกไม่เมานั่นก็คืออะไรกลัวติดคุกนะครับกลัวติดคุกทั้งทั้งที่นะ่ะขับเรือแล้วเมาไม่มีความผิดมันต้องแก้กฎหมายต่อไปนะขับเรือแล้วเมาต้องมีความผิดนะครับนะเออนะนี่ก็ฝากไว้นะนะครับยกเว้นว่าอะไรอ่าเป็นการกินเหล้าเมายาเรือโดยสารอันนั้นมีความผิดนะแต่เรือส่วนบุคคลเนี่ยไม่มีความผิดนะผมเห็นมีทนายความเ็าโพสต์นะไม่มีความผิดนะครับ นเนี่ยไอ้พอรบหน,น้าน้ําไทยอะไรจะไรเนี่ยไม่มีความผิดก็ต้องไปแก้กฎหมายนะครับว่าขับเรือส่วนบุคคลเมาแล้วมีความผิดแต่อันนี้ก็อาจจะไปปรึกษาทนายอาจจะไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายเท่าไหร่ไปปรึกษามาก็เลยกลัวแล้ะครับเอาต้องขวดวายอะไรตะไรต่งววา,าตงๆโยนทิง้งจริงๆเหล่านี้คือการทําลายหลักฐานนะคนที่เอาไปทิ้งทั้งหมดคือคนที่ทําลายหลักฐานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เนี่ย อ่ผู้ต้องหาแน่ๆแ,แ,แล้วมีคนหนึ่งก็คือนะก็คือคนขับเรือขณะที่เกิดเหตุก็รู้ว่าไปเลือกเอาแล้วกันว่าใครอยากจะเป็นผู้ต้องหาก็เหลือผู้ต้องหาอีกคนนะคือคนเอ่อคนที่อาจจะเป็นผู้ต้องหาใครนะนะครับนะก็ไปคิดดูแล้วกันเหลือใครแต่ผมดูแล้วน่าจะเหลือคนเดียวนะครับน่าจะเหลือคนเดียวแต่ว่าตอนนี้นะ ข่าวลึกๆเขาบอกว่าตาํารวจก็อยากจะแจ้งข้อหาพวกที่ทําลายหลักฐานทั้งหลายเช่นเอาขวดวายทิ้งนะเอาแก้วทิ้งเพื่อทําลายหลักฐานนะครับอืมหรือคนที่ทําความสะอาดเรือหรืออะไรต่างๆเหล่าเนี้ยก็อาจจะถูกข้อหานะาทําลายหลักฐานตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งร้อยแปดสิบสี่มีโทษจําคุกถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะสักห้าปีคือคนที่แบบไปล้างเรือ นะเอาขวดวายโยนทิง้งเอาแก้วเอาอะไรต่างๆอุปกรณ์ต่างๆ,างๆโยนทิ้งเนี่ยคนเหล่านี้จะมีความผิดฐานทําลายพยานหลักฐานนะไอความผิดฐานทาลายพยานหลักฐานเนี่ยต้องเป็นบุคคลซึ่งไม่ใช่ผู้ต้องหาสมมุติไอผู้ต้องหาสองคนเนี่ยมันมีนายปอ,อกันนายเบิร์ดเนี่ยเป็นผู้ต้องหาอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่เอาขวดวายแก้วต่างๆโยนทิง้งหลังจากเกิดเหตุเพื่อทำลายหลักฐานนะครับว่าตัวเองเมา ไอ้แบบนี้เป็นการทําลายหลักฐานเพื่อช่วยเหลือตัวเองไอ้สองคนนี่ไม่มีความผิดเพราะการทําลายหลักฐานเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งร้อยแปดสิบสี่เนี่ยต้องเป็นการนะทําลายหลักฐานเพื่อช่วยเหลือคนอื่นนะครับนะเพราะฉะนั้นคนที่ทําลายหลักฐานหรือโยนของอหรือว่ายนขวดขวดวายแก้ววายต่างๆมีความผิดต้องไม่ใช่เบิดกับไม่ใช่ปอ นะต้องเป็นใครกระติกแซนหรือจ็อบแจ๊ปอะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยสามคนเนี่ยเถ้าเป็นคนทํำเนี่ยถึงจะมีความผิดแต่ถ้าสองคนที่เป็นผู้ต้องหาอยู่แล้วเนี่ยทําลายหลักฐานเพื่อช่วยเหลือตัวเองไม่มีความผิดนะเพราะเป็นผู้ต้องหาเนี่ยไม่มีความผิดนะครับนะเพราะนั้นตํารวจจะแจ้งข้อกล่าวหาตํารวจก็ต้องดูด้วยว่าจะแจ้งข้อหาใครเป็นคนทําลายหลักฐานนะครับต้องไม่ใช่นะลูกเบิดกับลูกปอ นะต้องไม่ใช่ลูกชายลูกชายของคุณแม่สองคนนั้นลูกชายคนใหม่นะครับไปแจ้งความลูกชายคนใหม่คุณแม่ไม่ได้นะครับต้องมีคนอื่นก็คืออาจจะเป็นแซนอาจจะเป็นจ็อบแจ๊บอะไรนะ่ะนะแล้วก็อาจจะเป็นกระติกสามคนเนี่ยอาจจะโดนข้อหาร่วมกันทําลายหลักฐานติดคุกห้าปีนะครับในเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏแล้วมีการเอาโยนทิ้งมีคําถามต่อมาสมมุติว่า สมมติว่าอาไอผู้หญิงสองชายหนึ่งที่ไม่ใช่ผู้ต้องหาเอาขวดเบียร์แก้วเก้าโยนทิ้งไปเนี่ยแต่คนที่นั่งอยู่ด้วยรู้เห็นเป็นใจไม่ไม่ได้ห้ามปรามก็เป็นตัวการร่วมข้อหาร่วมกันทําลายพยานหลักฐานจําคุกห้าปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้แหะครับพนักงานสอบสวนหรือตํารวจเนะเขาอาจใช้เป็นเครื่องต่อรองต่อรองให้กระติก แซนแล้วก็จ๊อบแจ๊บเรื่องอะไรอ่ะสามคนเนี่ยอาจจะต่อรองว่าเฮ้ยเอ็งพูดความจริงดีกว่าไหมนีถ้าเอ็งพูดความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะข้อหานี้ตํารวจอาจจะเป็นไงไม่แจ้งข้อหาก็ได้นะถือว่าขาดเจตนาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดการต่อรองหรือเปล่าว่าเห็นไหมต่อรองกันเอ็งพูดความจริงเลยนะนะนะการสอบสวนของตํารวจการสืบสวนสอบสวนจะได้ง่าย ถ้าเองพูดความจริงก็อาจจะไม่โดนข้อหาร่วมกันทําลายพยานหลักฐานตํารวจอาจจะใช้ข้อหานี้เป็นเครื่องต่อรองให้พูดความจริงก็ได้มันเลยมีข่าววันนี้เห็นคุณสอยุท์อ่านะครับนะเพจคุณสอยุท์ถ่ายภาพคุณกติกออกมายืนกุมขมับอะไรต่างๆเนี่ยกนะุมขมับบางคนบอกว่าไปยืมยืมสายลัดหลวงพ่อที่ปากน้ํามานะสายรัดนะแก้ปวดหัว แกยืนกุ้งกระหมับอยู่กุ้งกระติกอะนะเราไม่รู้อะไรนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจเนี่ยเทคนิคในการสืบสวนสอบสวน,นเนี่ยก็ต้องต่อรองนะบอกว่าอย่างนั้นเนียพนักงานสอบสวนจะแจ้งคุณเนี่ยนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแซนกระติกจ๊บเจ๊บหรืออะไรเดี่ยวสามคนอาจจะร่วมกันนะทําลายหลักฐานหรือไม่มานะก็ต้องต่อรองกันเอาไงพูดความจริงไหมถ้าพูดความจริงก็หานี่อาจจะไม่แจ้งขาดเจตนา ต้องพูดความจริงออกมาบอกความจริงเลยเพราะตำรวจตอนนี้ก็กำลังจะทัวลงอยู่แล้วหลังจากทัวลงกระติกเสร็จทัวลงคุณแม่ก็เหลือแต่นี่แหละครับตารวจภาคหนึ่งเนี่ยแหละครับทัวจะลงถ้าไม่สามารถจะไขปริศนาคดีนี้ได้ทัวลงคนด่าตำรวจเละเทะทำงานล่าจะนะเออไม่ได้เรื่องนะโดนด่าเยอะตำรวจอะนะคนรวยทำอะไรไม่ผิดคือตอนนี้ตำรวจเนี่ยทัวกํกลังจะลง เพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจต้องค้นหาความจริงให้ได้นะทำอย่างไรให้ไอ้พวกบนเรือเนี่ยห้าคนเนี่ยที่มันสมคบคิดกันมาเนี่ยนะครับแล้วก็ให้การอะไรต่างๆเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยสมโเหตุสมผลเนี่ยทำไงให้พวกห้าคนที่พูดความจริงนะครับนี่แหละครับตำรวจก็จะอาจจะเอาข้อหานี่มาต่อรองก็ได้นะเอายังไงเอางไงถ้าพูดความจริงจบนะอ่านะครับเพราะฉะนั้นการเจราจามันก็จะกลมกลม่อมวันนี้ผมคิดตัวเองนะนี่เป็นความคิดของผม นะผมผมมโนเองแบบเนี้ยเอาเอาอยัางไงเจาข้อหาเรียงไงจะพูดความจริงเอาแบบไหนดีนะโบทีเคเขาก็พูดมาแล้วนะนวะ่พว่าพวกเธอเนี่ยความจริงครึ่งเดียวหรือเปล่านะนะบิดเบือนหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามั่นใจตํารวจเนี่ยเขาต้องสามารถที่จะค้นหาความจริงได้พอค้นหาความจริงได้เรียบร้อยแล้วตอนนี้คนขับเรือก็มีแล้วคนขับคนที่หนึ่งก็มีคนขับคนที่สองก็มีแล้วตอนนี้จะเหลือประเด็นต่อมาว่า ตกลงแตงโมตกเรือไปตายเพราะอะไรจะเอาแบบขับขับแล้วก็ชากไหมอ่านะใครจะยอมรับละ่ะขับเรือแล้วก็ชากแล้วก็แตงโมตกไปตายอ่าเอาไหมไอ้คนขับเรือนะรับสารภาพสารจำคุกสามปีปรับหนึ่งแสนสมมตินะอ่ารอละรอลงอาญาอ่าสองปีจ่ายค่าเสียหายสามสิบล้านตามที่คุณแม่เรียกร้องเฉลี่ยกันจ่ายไปอ่าสมมติแบบนี้เอาไหมอ่า ผู้ต้องหาคนนี้ต้องจะต้องจะต้องติดคุกกิตตรางจะต้องเป็นผู้ต้องหาที่ไปถึงศาลจะเอาหรือเปล่านะครับนี่นะครับนี่ก็ต้องคุยกันนะว่าไงนะออนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมาคุยกันไปนะ,ปะอะ่แล้วก็อ่าแตงโมตกจากเรือเอาแบบไหนเอาแบบนั่งนั่งแล้วล่วงไปเลยไหมนั่งนั่งสมมตินั่งนั่ง,งแล้วเมาอะไรเงี้ย แล้วก็ตกเรือไปเอาเอาแบบไงเอาตกเรือไปเองไหมอ่าตกเรือไปเองนี่ผู้ต้องหาไม่มีเลยนะครับนั่งๆแล้วพัดตกเรือไปเองอันนี้ไม่มีผู้ต้องหาขับเรือปกติแต่อาสมมติตังเมลมานั่งนั่งนั่งแล้วตกไปเองแต่เคลียรผู้เสียอ่าเคลียค่าเสียหายให้คุณแม่คุณแม่พอใจไม่ตามเรื่องนะแฮปปี้ฟังแล้วมีเหตุผลจบนะอ่านะถ้าแบบที่หนึ่งนี่เป็นไงซีนาซีนาริโอแรกแฮปปี้ทุกฝ่าย นะครับนะอันแบบนี้ก็ได้แต่ต้องมีคนยอมติดคุกหนึ่งคนกับกรณีที่สองอแตงโมยืนอยู่แล้วก็เป็นไงตกไปอาจจะตกแบบอุบัติเหตุหรือตกแบบกระชากเอาว่าไปตกแบบอุบัติเหตุก็นะก็เป็นอุบัติเหตุจบไม่มีตัวผู้ต้องหานะสั่งไม่ฟ้องแต่ต้องเคลียร์ค่าเสียหายให้คุณแม่เอาแบบนี้ไหมเอาแบบที่สามนะยืนอยู่บนเรือนะแล้วก็อ เรือกระชากตกไปอันนี้ก็มีผู้ต้องหาเอาว่าไปหรือจะแบบยืนฉี่ยืนและฉี่อ่าเอาแบบที่กู้ภัยว่าอ่าว่ามีคนคนหนึ่งบอกว่านะไม่ได้นั่งฉี่ยืนฉี่เอาแบบนั้นไหมนะครับเอาแบบไหนหรือจะเอานั่งฉี่นั่งฉี่นี่มันฟังแล้วมันไม่ค่อยมีเหตุผลเพราะฉะนั้นตอนนี้กําลังคุยกันเรื่องกลมกลม่อมว่าตกลงจะเป็นยังไงไอ้ส่วนฆาตกรรมเนี่ยเท่าที่ผมทราบลึกๆมาจากแหล่งข่าวผมนะ,ะจริงเท็จผมไม่รับรองไม่ยืนยัน ดูแล้วไม่น่ามีนะครับมีแต่เรื่องมโนกันไปว่าเป็นอย่างนั้นมันนี้มัมโนมโนมโนกันไปแต่หลักฐานไม่มีนะครับนะครับนี่หลักๆก็ประมาณนี้แหละครับความคืบหน้าคดีเออแตงโมนะครับอบางคนบอกนอนที่เอาไงล่ะนอนทียืนทีนั่งที่เอาแบบไหนนะนะครับเออนะครับนี่แหละครับแนวโน้มครับเดี๋ยวมันก็จบแล้วครับไม่มีอะไรนะครับคดีนี้นะครับ เท่าที่ผมทราบจากแหล่งข่าวผมนะจริงเทจไม่รับรองเขาบอกว่าจริงๆไม่มีอะไรเลยแค่ขี้เมาไปนั่งนั่งเรือแล้วก็มีคนตกเรือนะครับนะแค่นั้นเนี่ยแต่กลัวติดคุกไปปรึกษานักกฎหมายผู้รู้แนะนําในทางที่มันดูแล้วเนี่ยทําให้มันยุ่งยากคนเหล่านี้ก็เลยต้องไปนั่งสุมหัวกันนะครับก็จะเอาไงดีกลัวติดคุกกันหมดมันก็เลยทําให้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆถ้าเกิดว่าเราเมามาขับเรือ เพื่อเราตกก็จบแล้วไม่มีอะไรอ่ะแต่เราไปแบบพยายามพูดความจริงกันไม่หมดน่ะนะเรื่องราวก็เลยมาใหญ่โตครับตอนนี้คนดูอยู่ทาง f b o o k y o u y u u t สี่4 0ื่นครับนะครับคนดูอยู่ทาง t ิ k t o k อีกหมื่นสองก็ตอนนี้คนดูรายการสดผมอยู่ห้าหมื่นกวาคนก็กราบกราบเท้ากราบตีนพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ติดตามรายการทนายคลายทุกแผลที่ขาแผลที่ขาก็ไปตกลงกันไปว่าจะเอาแบบไหน จะโดนใบพัดโดนหางเสือโดนใบพัดเรืออื่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าตกลงกันได้มันกลมกล่อมอะกระจายกลมกล่อมไม่เหมือนผสมวิสกี้ตกลงกันได้ฟังแล้วมีเหตุผลเนี่ยนะอ่ามันไปกันได้นีต่ตำรวจก็ไปได้นะครับไม่ยากนะแผลที่ขานะครับกระโดนใบพัดโดนหางเสือโดนอะไรก็ไปลองคิดกันดูถ้าตกลงกันได้ก็จบแล้วไม่มีอะไรนะประเทศไทยนะอ่านะครับเนี่ยผมดูแล้วเป็นอย่างนั้น ไอ้ส่วนเรื่องค่าตะกงค่าตกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเอ่อเราก็ไม่รู้มันจะไปไหวหรือเปล่าดูแนวโน้มแล้วเนี่ยนะพี่ต่อรองสันทนะเนี่ยแกก็บอกว่ามีอย่างนั้นอย่างนี้นะจะไปเข้าโรงแรมมีบิ๊กเบิร์กอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบนะผมก็ไม่มีแหล่งข่าวมีอะไรจากอ่ะพี่ต่อนะก็รู้จักกันก็ไม่รู้พี่ต่อสันทนะเนี่ยแกไปเอาข่าวเคอมาจากไหนอะไรยังไงอันนี้ไม่ทราบนะอ่านะครับนะอ่ะก็ดูกันต่อไปครับนะ เนี่ยหลายๆคนบอกสงสารแตงโมบางแจ็คบางแจ็คนี่ถ้าจำไม่ผิดก็รู้จักกับผมนะใช่คนเดียวกับที่ทะเลาะกับอ่าเสียโป้หรือเปล่าถ้าคนเดียวกับที่ทะเลาะกับเสียโป้เนี่ยก็รู้จักผมดีตอนสมัยที่ผมทะเลาะกับเสียโป้เนี่ยคนนี้ก็โอ้ส่งข้อมูลให้ผมตลอดใช่คนเดียวไหมที่ทะเลาะกับเสียโป้ครับเนะนะครับใช่คนเดียวกันไหมนะเออนะฮะนะครับถ้าใช่คนเดียวกันก็นะแบ็คไอ จ็คเนี่ยไ,ไม่ไม่ธรรมดาอยู่นะก็ว่ากันไปอืมก็ว่ากันไปนะครับนนะครับนี่ก็คือเรื่องราวความคืบหน้านะครับอืมแล้วจะจ่ายสามสิบล้านไม่ไม่จ่ายแล้วครับเชื่อผมนะไม่มีแลวครับสามสิบล้านไม่มีใครจ่ายผมมีแหล่งข่าวอยู่สองแหล่งแหล่งหนึ่งเขาบอกว่าจ่ายมานะไม่ถึงห้าแสนน้อยมากอีกแหล่งข่าวบอกจ่ายมาเจ็ดล้านผมก็ไม่รู้แหล่งข่าวไหนถูกต้องนะ แรงขาวผมเยอะนะครับนะนะครับเยอะนะครับ,นะรบ,นะรบแล้วผมเชื่อว่าคุณแม่ไม่ได้หรอกสาสิบล้านคุณแม่จะไปเชื่อเลยไม่มีใครจ่ายหรอกนะครับน่ะนะครับไม่มีใครจ่ายผมเชื่อนะน่ะนะครับนะเออนะเนี่ยสรุปเป็นอุบัติเหตุหรือไม่แนวโน้มจะเป็นแบบนั้นแนวโน้มจะเป็นอุบัติเหตุแต่ว่าก็ถ้าไม่เป็นบัติเหตุก็อาจจะมีผู้ต้องหาสักคนไปส่งสารนะครับนะ แนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นแต่อาจจะมีการนะแจ้งข้อหาทําลายหลักฐานมาตราหนึ่งแปดสี่หน่อยหรืออาจจะมีข้อหาแจ้งความเท็จถ้าพูดก็ไม่รู้เรื่องนะครับในเมื่อให้การสองครั้งไม่เหมือนกันเนี่ยตํารวจอาจจะบอกบอกว่าเอาอย่างนี้ต้องโดนข้อหาแจ้งความเท็จนะถ้าไม่พูดความจริงมันก็เป็นไปได้ถ้าเจอขวดวายแล้วจะเป็นไงก็แสดงว่าเมาแค่นั้นเองก็แสดงว่าเมานะครับเมาแล้วก็ที่ผ่านมาคือแจ้งความเท็จ นะครับนะนะครับนะอ่ะว่ากันไปนี่คือแนวโน้มนะครับสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะครับนะแนวโน้มคดีก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในแต่ละวันนะครับนะอ่านะฮะทาแป้งหน้าขาวเลยใช่ครับหน้าบดดำก็เลยทาซะหน่อยนะครับสามสิบล้านอาจจะทิพ์อืมนะครับบางคนบอกเชื่อลองต่อก็ลองต่อก็มีหน้าที่ไปหาหลักฐานมาก็ว่ากันไปนะครับ นะก็ดูกันต่อไปว่าลองต่อจะหาหลักฐานมาได้ไหมแต่ว่าความคืบหน้าแรงข่าวเดี่ยมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าลองต่อมีหลักฐานก็รีบเอาไปให้พนักง,งานสอบสวนนะครับเพื่อจะได้ดําเนินการกันต่อไปนะเออนะฮนะเรื่องรับเงินสามแสนเรื่องเด็กเอ็นเรื่องกล้องวงจรปิดหรือคนที่อยู่เบื้องหลังต่างๆเหล่านี้ก็ต้องมีพยานหลักฐานนะครับนะถ้าไม่มีพยานหลักฐานมันก็พิสูจน์อะไรได้อะยากเออ ขอยพระลงโทษสถานหนักจุกรูจะมีคนติดคุกไหมโอ้โหพูดยากเลยจุกรู้จุกรู่นะครับอันนี้ก็นะเรื่องราวความคืบหน้าวันนี้ก็นำมาเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบอืมนะเอ,อชูชีพก็ไม่โยนช่วยอืมวันนี้อาจารย์จัดไปขี่ขวดยังไม่ได้กินเหล้ากินเบียอะไรเลยนะครับวเวอร์ยังไม่ได้กินนะครับ นะครับขออนุญาตแม่หรือยังอขออนุญาตคุณแม่ด้วยนะครับมาเล่าข่าวแตงโมนะครับขออนุญาตครับกระติกจะโดนเก็บไหมเอากระดูันต่อไปนะครับนะเข่าๆตามนี้ไม่รู้กระติกจะเป็นยังไงจะรอดจะไม่อะไรไหมนะคนพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะโดนข้อหาปุกปิดก็คือแจ้งความเท็จเออนะเอ,อ่นะครับก็ว่ากันไปใครทนายหน้าขาวเพราะทาแป้งครับนะครับเอ,อ่ขออนุญาตคุณแม่หรืยง นะครับอขอญอากคุณแม่นะ,นะครับนะครับก็ดูกันต่อไปกรมเงินเยอะเงินซื้อได้ทุกอย่างให้การเท็จแจ้งความเทจเหมือนกันครับแต่ถ้าแจ้งความเทจด้วยเบอร์ความเทจก็ติดคุกหลักหน่อยอาจารย์ให้ความรู้แล้วติดตลกอืมอะไรพูดถึงแถวกกอกหน่อยครับกกอกกอกไม่มีอะไรวันที่แปดก็เขาจะเปลี่ยนทนายใหม่แล้วนะคดีนายชัยพล ชัยพลก็เหมือนกันคดีที่ไม่มีประจักษ์พย,ยานก็มีโอกาสที่จะหลุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเอาชัยพลเข้าคุกก็ต้องสื่อให้แน่นคดีนี้ก็เหมือนกันไม่มีประจักษ์พย,ยานเหมือนกันเพราะประจักษ์พย,ยานก็เป็นพวกเดียวกันหมดชัยพลรู้สึกวันที่แปดมั้งนะครับนะแปดมีนานะครับนะครับทนายความชุดเก่าก็คือทนายตั้มก็จะถอนตัวทนายชุดใหม่ก็จะเข้ามาแทนก็ว่ากันไปอืมนะครับ ขอบคุณทนที่ส่งหัวจงหัวใจส่งอะไรมาให้นะครับนะครับเออนะนะครับเอ,อลุงตู่จะยุบสภาไม่ไ่ยุบหรอกลุงตูน่นะก็อยู่จนตายนะเห็นได้ข่าวจะเข้ามาดูแลประชาพลังประชาลักษ์แล้วนี่นะอืมนะก็มีช่องนะครับทนายครายทุกออฟฟิเชียอีกช่องนะนะสงสารแตงโมสามสิบล้านจะเหลือถึงสามล้านไหมน้อนะบางทีผมว่าไม่ถึงนะ เพราะว่าถ้าเขาเขาดูแล้วมันเป็นอุบัติเหตุเขาไม่ต้องรับผิดแล้วเขาจะไปจ่ายทําหอกทาดาบอะไรนะนะครับเขาจะจ่ายทําไมนะครับเพราะนั้นก็คุณแม่ก็อาจจะไม่ได้เงินหรือเปล่าอนะครับอืมคดีรอบยิงนายกอบจก็ยังไม่ได้เห็นมีอะไรคืบหน้านะนะครับหน้าขาวผ่องนะครับวันนี้ทาแป้งนะะะนครับอืมขอบคุณครับชอบฟังอาจารย์ครับชอบครับจอบแจ๊บจอบแจ๊บนะครับ คุณแม่ฝันทิปไปนะ,ะออยากให้มีตํารวจน้ําดีคือตํารวจเนี่ยเขาอยากจะจบนะอยากจะสรุปคดีแต่ว่าสรุปเร็วก็โดนด่าสรุปช้าก็ถูกด่าเหมือนกันเขากำลังเอาทุกข้อสงสัยเนี่ยไป,ไปทํางานตามตามที่พี่น้องประชาชนสงสัยนะครับเป็นตํารวจนี่ไม่ใช่ง่ายนะลําบากนะอืมเบิรความเทเ็จอ่าฟ้องเท็จรอลงอาญาไม่รอครับนะครับอืม เอออืมนะครับแม่จะโดนแกล้งไหมอ่ามีโอกาสครับนะเรือดำน้ำมีจริงไหมไม,ม่มีนะครับเรือดำน้ำของเราก็ไม่มีเครื่องถ้ามีเครื่องจะให้ไปช่วยดำน้ำช่วยหน่อยอืมนะครับอ,อ่มีอะไรที่น่าสนใจครับส่วนตัวคิดเหมือนทนายอืมนะครับเป็นอุบัติเหตุวันนี้ดูหล่อเพราะทาแป้งขอบคุณครับ อาจารย์วันนี้หน้าดําเอาไงวะมางคนบอกหน้าขาวบางคนบอกหน้าดํานะเอ่อนะะตกลงไม่รู้เป็นอะไรแน่นะครับไม่เป็นไรหรกเราก็เป็นคนหน้าตาประหลักอยู่แล้วไม่เป็นไรยูเคนสู้สู้ยูเคนสู้สู้อ่านะครับยูเคนกับรัสเซียนี่กครับโอ้โหยุ่งครับเงินเฟอ้อน้ํามันแพงทุกสิ่งทุกอย่างแย่หมดรัดเสเซียกับ you อยูเคนทะเลาะกันยุโรปด้วยอะไรด้วยบอยคงบอยคอร์ดเออกระติกจะโดนเก็บไหมไม,ไม่ทราบนะครับ น้ลูกชายแม่นะนะครับลูกไนะครับใครแต่งหน้าให้อาจารย์ไม่มีแล้วผมทาผมเองนะครับอืมนะครับว่ากันไปครับแม่ถูกหลอกหรือเปล่าครับก็มีโอกาสนะอืมนะครับพูดตรงๆดีค่ะคอแห้งไหมคะต่อน้าเนิมเตรียมมาแล้วครับหน้าดําเป่าวุ้นจิ้นอ๋อขอบคุณมากครับนะครับหน้าขาวอ๋อขอบคุณครับอยู่เขนรัสเียเป็นไงก็เหนื่อยครับ ประชาชนตายยิงกันไปยิงกันมาพราความบ้าอำนาจนะครับอืมอืมนะครับเอานะครับวันนี้ก็คงสั้นๆน,นะครับพรุ่งนี้ก็ติดตามทนายเดชานะครับทางรายการโทรทัศน์หลายรายการแต่ไม่ขอบอกว่าจะไปออกรายการไหนนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะมีหลายรายการทั้งโทรทัศน์วิทยุหลายรายการแต่ไม่ขอตอบนะครับขอเป็นความลับว่าพรุ่งนี้ก็อาจจะเจอผม ทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆแต่ไม่บอกว่าช่องไหนนะครับก็อยากจะรู้เรื่องคดีของแตงโมก็ติดตามพวกนี้ผมก็ยังไปออกทางทีวีก็น่าจะหลายรายการนะครับวิทยุก็หลายรายการอยู่ก็ขอจะจบแค่นี้ครับฝันดีราตรีสวัสดีอขอบคุณมากครับพ่กนี้ผมไปศาลนะครับศาลแขวงมณอลนครเหนือ9้าโมงเช้าใครอยากจะไปหาผมก็ที่แจ้งวัฒนะนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ